ัสดีครับผมต่อศักดิ์เกษมสุขน้องชายของพี่ต้นปิยพงษ์เกษมสุขเจ้าบ่าวของงานในวันนี้ทุกท่านไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าผมมาทำอะไรในหน้าจอนี้เรื่องมันก็มีอยู่ว่าพี่ชายของผมเป็นคนพูดน้อยเรื่องการพูดมักจะเป็นผมซะมากกว่าวันนี้ผมเลยถือโอกาสมาเล่าเรื่องราวของคู่บ่าวสาวสโนและต้นให้ทุกท่านได้ฟังกันครับมาเริ่มที่สโนเจ้าสาวในค่ำคืนนี้หลายคนคงสงสัยว่าเธอคือใครพี่สะใภ้ของผมคนนี้เธอเป็นสาวชาวจีนครับเกิดและเติบโตมาในประเทศมองโกเลียหลังจากที่สโนจบปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์และภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยเทียนจินประเทศจีนสโนก็ตัดสินใจเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาเรียนต่อปริญญาโทสาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลังจากนั้นสโนก็ได้ไปทำงานที่บริษัทฮันซูบอยเลอร์จำกัดและตัดสินใจใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยเรื่อยมาครับมาที่เจ้าบ่าวกันบ้างนะครับต้นนั้นเป็นพี่ชายของผมเองครับเกิดและเติบโตที่จังหวัดนครพนมหลังจากที่เรียนจบจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครก็ได้มีโอกาสเข้าไปทำงานที่บริษัทโนฮาวทรานสเฟอร์จำกัดหลังจากที่ต้นได้เข้าไปทำงานที่โนฮาวได้ไม่นานสโนก็มีโอกาสเข้าไปทำงานเป็นล่ามแปลภาษาในบริษัทแห่งนี้และนี่เองก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทั้งคู่นั้นได้พบกันครับเมื่อทั้งคู่ได้พบกันแล้วต้นเป็นคนเข้าไปทักทายกับสโนก่อนครับชวนสโนพูดคุยอยู่บ่อยๆพอนานเข้าก็เริ่มขอไลน์ขอเบอร์โทรหรือพูดง่ายๆก็คือต้นเดินหน้าจีบสโนอย่างเต็มกำลังร้ายไม่เบาเลยนะครับพี่ชายผมหลังจากนั้นต้นก็คอยช่วยเหลือสโนอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการช่วยสโนหาหอพักย้ายหอพักและก็พาสโนไปทำความรู้จักกับครอบครัวที่จังหวัดนครพนมและสิ่งนี้เองเป็นสิ่งที่สโนประทับใจในตัวต้นที่ต้นนั้นให้เกียรติสโนได้มาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวครับก็อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับว่าพี่ชายของผมนั้นเป็นคนพูดน้อยส่วนอีกคนก็ยังพูดภาษาไทยไม่ค่อยคล่องแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าเป็นเนื้อคู่กันแล้วก็คงไม่แคล้วกันแม้จะอยู่กันคนละชาติคุยกันคนละภาษาแต่ถ้ารักกันแล้วเชื้อชาติหรือภาษาก็คงไม่ใช่อุปสรรคสำคัญทั้งคู่นั้นใช้เวลาคบหาดูใจกันประมาณ3ปีเรียกได้ว่าได้เรียนรู้นิสัยใจคอกันจนมั่นใจแล้วว่าจะตกลงใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันสโนเองก็อยากจะใช้ชีวิตครอบครัวอยู่ในประเทศไทยเมื่อทุกอย่างลงตัวงานในวันนี้จึงได้เกิดขึ้นครับความรักของพวกเขาทั้งสองคนทำให้พวกเราเห็นว่าความรักไม่ได้จำกัดไว้ด้วยคำว่าเชื้อชาติหรือภาษาเพราะความรักนั้นเป็นภาษาสากลคนที่มีความรักมักจะเข้าใจมันได้โดยไม่ต้องใช้ล่ามแปลสุดท้ายนี้ผมขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานฉลองสมรสของสโนและต้นค่ำคืนนี้จะเป็นคืนที่มีค่าและงดงามอยู่ในความทรงจำของคู่บ่าวสาวตลอดไปขอบคุณครับฉันก็ไม่รู้ว่านานเท่าไรและก็ไม่รู้มาไกลแค่ไหนบนทางที่เราสองคนเดินผ่านไปรู้แค่ว่าฉันนั้นไม่เคยบอกรู้แค่ว่าฉันนั้นไม่เคยหลอกความรู้สึกนั้นถ้าจะบอกให้รู้ต้องพูดตอนไหนว่าต้องคบกันไปกี่ปีต้องมีเรื่องราวดีๆมากมายเท่าไร
ถึงจะควรพูดมันออกไปคำสั้นๆคำเดียวนี้ไม่รู้ว่าเธอนั้นรออยู่ไหมหรือจะปล่อยไปให้เป็นอย่างนี้แต่คิดดูที่เก็บไว้ก็ไม่ดีอาจจะพูดไม่ค่อยถูกพูดไม่ค่อยออกแต่จะบอกให้เธอได้ฟังเดือนหลังทุกอย่างที่เก็บอยู่ในหัวใจสิ่งที่ฉันนั้นรู้สึกลึกถึงข้างในรวมได้เป็นความหมายคำเดียวเท่านั้นวันนี้ฉันพร้อมให้เธอฟังรออยู่ไหมรู้แค่ว่าฉันนั้นไม่เคยบอกรู้แค่ว่าฉันนั้นไม่เคยลองความรู้สึกนั้นถ้าจะบอกไม่รู้ต้องพูดตอนไหนไม่รู้ว่าต้องคบกันไปกี่ปีต้องมีเรื่องราวดีๆมากมายจะควรพูดมันออกไปคำสั้นๆคำเดียวนี้ไม่รู้ว่าเธอนั้นรออยู่ไหมหรือจะปล่อยไปให้เป็นอย่างนี้แต่คิดดูอีกทีเก็บไว้ก็ไม่ดีอาจจะพูดไม่ค่อยถูกพูดไม่ค่อยออกแต่จะบอกให้เธอได้ฟังเบื้องหลังทุกอย่างที่เก็บอยู่ในหัวใจสิ่งที่ฉันนั้นรู้สึกลึกถึงข้างในรวมได้เป็นความหมายคำเดียวเท่านั้นวันนี้ฉันพร้อมให้เธอฟังคำว่ารักเธอพบกันไปกี่ปีต้องมีเรื่องราวดีๆมากมายเท่าไรถึงจะควรพูดมันออกไปคำสั้นๆคำเดียวนี้ไม่รู้ว่าเธอนั้นรออยู่ไหมหรือจะปล่อยไปให้เป็นอย่างนี้อาจจะพูดไม่ค่อยถูกพูดไม่ค่อยออกแต่จะบอกให้เธอได้ฟังเบื้องหลังทุกอย่างที่เก็บอยู่ในหัวใจสิ่งที่ฉันนั้นรู้สึกลึกถึงข้างในรวมได้เป็นความหมายคำเดียวเท่านั้นวันนี้ฉันพร้อมให้เธอฟังคำว่ารักเธอ